สร้างจากเรื่องจริงของแก๊งนักเลงที่โหดที่สุดในบอสตันและยิ่งโหดขึ้นไปอีกเพราะมี FBI มาสนับสนุนทำให้พวกเขากลายเป็นแก๊งมาเฟียที่โหดที่สุดในบอสตันและพวกเขาสามารถทำเรื่องเลวร้ายอะไรก็ได้ทำไม FBI ถึงสนับสนุนพวกเขาแล้วบทสรุปของแก๊งนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับหนังเริ่มในปี1975ที่เมืองบอสตันสหรัฐอเมริกาหมอนี่มิเชลเควินเป็นเด็กที่คอยเฝ้าหน้าผับให้กับผับของจิมมี่ชาย3คนกำลังจะเข้าไปในผับแต่เควินก็ห้ามเข้าเพราะพวกนี้เคยฉี่เรี่ยราดในผับมาก่อนแม้หมอนี่ที่ชื่อว่าชาลีบอกว่าพวกเราเป็นเพื่อนกับจิมมี่แต่เควินก็ยังยืนยันว่าไม่ให้เข้าไปเข้าผับข้างๆซะจะได้ไม่มีปัญหาชาลีขอจับมือจากนั้นก็หัวโขกใส่จมูกเควินจนเลือดออกเควินก็เลยซัดคืนครับเรื่องไปถึงหูจิมมี่ที่อยู่ในผับเขาจึงต้องออกไปเคลียร์ทำให้เห็นว่าเควินกำลังโดน3รุม1จิมมี่สั่งให้ชาลีหยุดโดยบอกว่าเควินมันก็แค่เด็กนะชาลีชาลีไม่ยอมฟังจิมมี่เขาจึงต้องตบสั่งสอนเมื่อเรื่องจบสตีฟผู้เป็นเหมือนมือขวาของจิมมี่ได้เข้าไปบอกเควินว่านายกำลังทำอะไรลงไปไอ้หนูรู้ไหมว่าชาลีแต่งงานกับย่าของจิมมี่นะทำให้เควินรู้สึกซวยแล้วกูจะไปรู้ได้ไงวะเนี่ยสตีฟขอให้เควินโชคดีเตรียมรับชะตากรรมซะแล้ววันต่อมาจิมมี่สั่งให้เควินขึ้นรถมากับเขาจากนั้นพาไปที่ห่างไกลรับตาคนเควินคิดว่าตัวเองซวยแล้วเขาต้องถูกฆ่าแน่ๆก็เลยรีบขอโทษจิมมี่บอกว่าเขาแค่ทำตามหน้าที่จิมมี่สั่งให้เขาหุบปากจากนั้นก็เริ่มต่อยอีกคนที่มาด้วยกันเขาสั่งให้เควินต่อยด้วยเมื่อซัดจนสลบจิมมี่ชมเควินว่าเขามีดีทำให้จิมมี่รู้สึกชอบเขาจึงรับเควินเข้าแก๊งของเขาแก๊งวินเทอร์ฮิลส่วนหมอนี่ที่ถูกอัดมันเป็นพวกหนอนบ่อนไส้เป็นสายของแก๊งแองจูโลมาเฟียจากอิตาลีที่เข้ามาขยายอำนาจในบอสตันจิมมี่จึงต้องสั่งสอนว่าใครกันแน่ที่ใหญ่ในเมืองนี้จิมมี่เป็นที่รักของคนในแดนใต้หลายคนในเขตนี้รักเขาและยำเกรงเขาเช่นเดียวกับที่ยำเกรงจอห์นคอนเนลลี่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FBI ว่ากันว่าในตอนที่จอห์นยังเป็นเด็กเขาถูกรังแกและถูกซ้อมแต่ก็ได้มีจิมมี่ช่วยเหลือและคอยปกป้องเขาทำให้จอห์นเองก็นับถือจิมมี่เช่นกันตัดมาที่สำนักงาน FBI พวกเขากำลังประชุมกันถึงการหาทางจัดการพวกมาเฟียอิตาลีที่เป็นปัญหาใหญ่ตนตนของสหรัฐในตอนนี้จอห์นจึงนำเรื่องนี้มาบอกกับวิลลี่จอห์นกับวิลลี่นั้นเป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกันเขาบอกว่าพี่ชายนายกำลังจะเกิดปัญหาพอได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกมาเฟียเขาได้มีคำสั่งให้จัดการกับพวกมาเฟียอิตาลีเพราะงั้นเขาจึงอยากให้จิมมี่มาร่วมมือด้วยแต่วิลลี่บอกว่าถึงแม้จะเป็นพี่น้องกันแต่เรื่องธุรกิจเรื่องส่วนตัวพวกเขาจะไม่ก้าวก่ายกันครับถ้าอยากจะบอกอะไรจิมมี่ให้ไปบอกเขาเองเมื่อตอนจิมมี่กลับบ้านมาเยี่ยมแม่เธอถามไถ่เรื่องงานทำให้เขาบอกว่าเขาเหนื่อยมากเลยอยากจะขอนอนพักสักหน่อยแต่เธอบอกว่าจิมมี่ติดเงินเธอเพราะงั้นต้องมาเล่นไพ่กันสุดท้ายแม่ก็เป็นฝ่ายชนะครับเพราะจิมมี่ยอมให้แกชนะแม่บ่นใหญ่ว่าพวกในคุกอัลคาทาสไม่สอนแกเล่นไพ่เลยหรอจิมมี่นั้นเคยติดคุกมาถึง9ปีครับหลังจากนั้นวิลลี่ได้เล่าเรื่องที่คุยกับจอห์นให้ฟังเกี่ยวกับพวกแองจูโลจิมมี่จึงนัดจอห์นมาคุยด้วยโดยให้เวลาแค่2นาทีจอห์นบอกว่ามีหลักฐานว่าพวกแองจูโลจะฆ่านายเพราะงั้นเขาจึงอยากช่วยจิมมี่อยากจัดการกับพวกบ้านั่นเขารู้จิมมี่ต้องการให้พวกมันออกไปจากเมืองนี้ซะเก็บไปคิดดูแล้วกันนะถ้าอยากร่วมมือกันจากนั้นจิมมี่กลับมาหาครอบครัวเมียของจิมมี่เป็นถึงดีกรีมิสอเมริกาทั้งสองหยอดกันนิดหน่อยก่อนเขาจะขึ้นไปหาลูกจิมมี่นั้นรักลูกชายมากเลยล่ะครับรุ่งเช้าลูกชายเล่าปัญหาให้ฟังว่าเขาต่อยเพื่อนที่โรงเรียนเพราะเด็กคนนั้นชอบแกล้งเขาจิมมี่ชมลูกชายว่าเก่งมากแม่เมียจะห้ามสอนเรื่องต่อยตีให้ลูกแต่จิมมี่ก็ไม่ฟังแล้วบอกลูกว่าคราวหน้าถ้าลูกจะต่อยใครต้องต่อยในที่รับตาคนนะจะได้ไม่โดนทำโทษยังไงล่ะลูกลูกนี่ก็เชื่อฟังอย่างดีในตอนที่จิมมี่กำลังนั่งรถขี่ชมวิวในเมืองตำรวจได้มาโบกให้จอดพวกจิมมี่นั้นไม่ได้ทำความผิดอะไรแต่ตำรวจคนนี้มันเป็นเด็กเลี้ยงของพวกแองจูโร่ครับพวกนั้นฝากคำเตือนมาหาจิมมี่บอกว่าให้ระวังตัวไว้เถอะถ้าคิดจะมาแย่งกับพวกเขาทอมมี่เดือดดาลมากกล้ามาแย่งกับแก๊งกูอย่างนั้นหรอวะจะลงไปหาเรื่องกับตำรวจแต่ทุกคนก็ได้ห้ามเขาไว้ก่อนเมื่อกลับมาที่ผับไอ้ทอมมี่ก็ยังเดือดไม่เลิกอยากฆ่าหมอนั้นจริงๆรู้จักกันมาตั้งนานแต่แม่งสึกเป็นนกสองหัวจิมมี่สั่งว่านายจะไม่ฆ่าใครทั้งนั้นนะทอมมี่โดยเฉพาะกับตำรวจแต่ทอมมี่ที่เมาเหล้าเสือกด่าจิมมี่ให้ไปตายซะจิมมี่จึงท้าต่อยครับนายอยากต่อยฉันใช่ไหมเอาเลยสิแต่ถ้าฉันลุกขึ้นได้ละก็นายตายแน่
ทอมมี่มันก็แค่เมาก็เลยไม่ได้ต่อยตามคำท้าแต่อย่างใดแล้ววันหนึ่งแก๊งแองจูโลก็รุกหนักส่งคนมาฆ่าสมุนคนสำคัญของจิมมี่ทำให้เกิดสงครามแย่งชิงบอสตันกันของทั้งสองแก๊งเพื่อใช้ทำธุรกิจผิดกฎหมายจิมมี่นั้นคิดว่าไอ้ทอมมี่ขายข้อมูลให้พวกแองจูโลทำให้เพื่อนต้องมาตายและทอมมี่มันกล้ามาหาเรื่องจิมมี่ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเลยเขาก็เลยหลอกมาฆ่าซะโดยคนที่ฆ่าก็คือมาตัวราโนนักฆ่าประจำแก๊งเปรียบเสมือนเป็นมือซ้ายของเขาจุดฝังศพที่จิมมี่ชอบก็คือใต้สะพานหลายคนถูกฝังที่นี่ครับที่นี่ถูกเรียกว่าหลุมฝังศพของโบเจอร์ก็คือนามสกุลของครอบครัวจิมมี่นั่นเองจากนั้นจิมมี่โทรไปบอกจอห์นเขาตกลงยอมเป็นสายให้กับ FBI ครับเพราะเขาต้องการมี FBI มาร่วมต่อสู้กับพวกแองจูโลด้วยจอห์นจึงนำเรื่องนี้ไปบอกกับหัวหน้าตอนแรกหัวหน้าก็ไม่ยอมเพราะจิมมี่เป็นไอ้โคตรสารเลวที่ฉลาดเป็นกรดแต่เมื่อได้มอริสดันแผนนี้ช่วยจอห์นหัวหน้าก็เลยยอมครับแต่มีข้อแม้นั่นคือห้ามมีเรื่องยาเสพติดและห้ามฆ่าคนจอห์นดีใจมากจึงนำเรื่องนี้มาบอกจิมมี่จิมมี่เขากำชับกับจอห์นว่าเขาไม่ใช่สายแต่นี่มันคือธุรกิจครับและเขาจะไม่ให้ร้ายเพื่อนของตัวเองซึ่งจอห์นก็เข้าใจและบอกกฎกับจิมมี่ว่านายจะทำอะไรก็ได้ธุรกิจผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่นายจะไม่ถูกสงสัยจนกว่า FBI จะจับตัวพวกแก๊งแองจูโลได้แต่นายต้องให้ข้อมูลเรื่องแก๊งนั้นกับเราเป็นการแลกเปลี่ยนครับและข้อห้ามอย่างเดียวนั่นคือนายห้ามฆ่าคนทำให้ในตอนนี้แก๊งวินเทอร์ฮิลของจิมมี่ที่เป็นแค่พวกนักเลงในตอนแรกกลายเป็นเจ้าพ่อมาเฟียที่เลวร้ายไม่แพ้แก๊งแองจูโลแต่ที่เลวร้ายกว่าเพราะจิมมี่มี FBI คอยให้ข้อมูลนั่นเองคนเดียวที่จิมมี่บอกว่าเขาเป็นสายให้ FBI ก็คือสตีฟเพื่อนคนเดียวที่เขาสนิทด้วยจิมมี่กลับบ้านมาหาครอบครัวเมียบอกว่าลูกป่วยไม่สบายแค่เป็นหวัดก็เลยไม่ได้พาไปหาหมอแต่จิมมี่ที่ซึ่งรักลูกชายมากจึงบังคับให้เธอพาลูกไปซะตอนแรกเธอโทรหาหมอหมอให้กินยาลดไข้ทุกๆ4ชั่วโมงแต่พอเธอให้กินลูกดันเกิดชักไข้สูงขึ้นแล้วก็เกรี้ยวกราดครับทำให้รู้ว่าลูกเป็นไรซินโดมและยาลดไข้ที่เธอให้กินดันทำให้ลูกอาการแย่ลงเธอรู้สึกผิดมากเอาแต่โทษตัวเองจิมมี่ก็ปลอบเธอนะครับว่าไม่เป็นไรลูกเราจะปลอดภัยพอเขาเข้าเยี่ยมลูกและนอนเฝ้าพยาบาลก็มาบอกว่าอาการของลูกชายยังทรงตัวและไม่ดีขึ้นเลยจิมมี่จึงมาปรึกษาเมียว่าเขาจะพาลูกกลับบ้านเขาไม่สนว่าหมอจะว่ายังไงแต่เธอเถียงว่าลูกต้องใช้เครื่องช่วยหายใจลูกไปไหนไม่ได้แล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วเพราะสมองของเขาตายครับจิมมี่ไม่ยอมรับเขาเชื่อว่าลูกของเขาจะต้องหายดีแต่เธอบอกว่าเธอยอมรับให้ลูกเป็นแบบนี้ไม่ได้เธอสงสารเขาเธอจะดึงปลั๊กเครื่องช่วยหายใจออกเองจิมมี่โกรธมากทันทีนี่เธอจะฆ่าลูกของผมอย่างนั้นหรอนั่นลูกของผมนะทำไมคุณมันอำมหิตเลือดเย็นแบบนี้เถียงกันไปเถียงกันมาเธอก็ได้ลูกออกไปจิมมี่ทั้งเสียใจแล้วก็หัวร้อนจนในที่สุดลูกชายของเขาก็ได้ตายจากไปหนังไม่ได้เล่าว่าเมียของจิมมี่ชีวิตหลังจากนี้เป็นยังไงเลิกกันหรือว่าถูกฆ่าอันนี้ก็ไม่รู้แน่ชัดเพราะเราจะไม่ได้เห็นเธออีกเลยในหนังในปี1981จิมมี่ขยายธุรกิจอย่างเต็มที่รับแทงพนันเก็บค่าคุ้มครองและก็อื่นๆอีกเพียบแก๊งทำเงินได้มหาศาลแต่ก็มีรายจ่ายเยอะต้องจ่ายสินบนให้ FBI บางคนกับพวกตำรวจในพื้นที่ฝ่าย FBI หัวหน้าเริ่มหัวร้อนใส่จอห์นว่าตลอด6ปีนี้พวกจิมมี่มันเคยให้ข้อมูลสำคัญอะไรกับเราบ้างไหมพวกมันทั้งข่มขืนทั้งปล้นแต่เราก็จับมันไม่ได้เลยหัวหน้ายื่นคำขาดอยากดักฟังฐานใหญ่ของพวกแองจูโลให้เวลา2อาทิตย์ไปบอกพวกจิมมี่หามาไม่อย่างนั้นพันธมิตรระหว่าง FBI กับวินเทอร์ฮิลเป็นอันจบลงจิมมี่ก็เลยจัดให้ตามคำขอนำข้อมูลมาใส่ไว้ในเกียร์รถของจอห์นจอห์นนำข้อมูลภาพถ่ายมาฟาดให้หัวหน้าดูเป็นภาพถ่ายรังของแก๊งแองจูโลรวมทั้งภาพหัวหน้าแก๊ง3คนของแองจูโลที่ FBI ต้องการตัวมานานทำให้พวก FBI พอใจกับข้อมูลพวกนี้มากจึงส่งพวกลูกน้องมาแอบเข้าไปติดเครื่องดักฟังเพื่อหาหลักฐานที่จะใช้จับกุมแก๊งนี้หลังจากนั้นจิมมี่ส่งมาตัวราโนมาฆ่าวินเลอร์เจ้าของบ่อนที่จะมาเป็นคนขัดขาธุรกิจของจิมมี่เพราะเขาไม่ยอมจ่ายสวยให้ครับเขาถูกฆ่ากลางวันแสกๆมีเด็กๆและหลายคนที่เห็นวินเลอร์ถูกฆ่าแต่ดูเหมือนว่ามาตัวราโนไม่ได้เกรงกลัวที่คนเห็นเขาเลยครับเขาคงคิดว่าพวกเขาใหญ่พอไม่มีใครกล้ามายุ่งมอริสเพื่อนของจอห์นอยากให้จอห์นเลิกสนับสนุนจิมมี่เพราะเริ่มมีพยานเยอะจะทำให้เรามีปัญหาในภายหลังถ้าคนรู้ว่าเราหนุนหลังพวกจิมมี่แต่จอห์นขอให้มอริสรอก่อนจิมมี่เป็นขุมทรัพย์ของเราเขาจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการจับกุมพวกแองจูโล
จากนั้นไอ้หมอนีมิเชลไบรอันอดีตแก๊งวินเทอร์ฮิลที่จิมมี่จ้าง 20,000 ดอลลให้ปิดปากเรื่องการจะไปฆ่าวินเลอร์ที่ต้องจ้างเพราะหมอนีมันชอบปากโป่งไว้ใจไม่ได้ครับแต่แม่งก็คิดอะไรอยู่ไม่รู้เสพยาจนหลอนจึงเอาเรื่องนี้มาบอกกับ FBI โดยมีจอห์นเป็นคนรับฟังจอห์นทำเป็นไม่เชื่อไอ้หมอนีเพราะดูมันสติไม่ค่อยเต็มและไม่ยอมเข้าเครื่องจับเท็จจากนั้นจอห์นเอาเรื่องนี้ไปบอกกับจิมมี่ที่โคตรเกลียดพวกนอนบ่อนไส้อยู่แล้วก็เลยไปฆ่าไอ้ไบอันเองเลยในตอนกลางวันแสกๆหัวหน้า FBI โมโหมากที่พยานถูกฆ่าตายและสงสัยว่าข้อมูลที่ไบอันเอามาสารภาพมันหลุดไปได้ยังไงวะเขาสงสัยจอห์นเพราะจอห์นเป็นคนคุยกับพยานเองไอ้จอห์นก็เลยเดือดที่หัวหน้าสงสัยตัวเองถึงขั้นท้าต่อยหัวหน้าแต่โชคดีของจอห์นที่มีข้อมูลสำคัญของพวกแองเจโลเข้ามาพอดีเป็นเสียงที่พวกเขาดักฟังโดยพวกแองเจโลได้คุยกันเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายที่พวกมันคุมอยู่รวมถึงการฆ่าคนทำให้ FBI มีหลักฐานใช้มัดตัวพวกนี้แล้วจึงบุกไปจับพวกมันทันทีครับจอห์นกลายเป็นดาวดังในทันทีเขาได้หน้าเต็มๆที่จับแก๊งมาเฟียอิตาลีที่ทางการตามล่าตัวมานานเขาทั้งได้เลื่อนขั้นได้เพิ่มเงินเดือนส่วนจิมมี่และแก๊งได้ไปฉลองที่ไมอามีเพราะพวกคู่แข่งได้ถูกจับไปแล้วครับโดยพาจอห์นไปด้วยเพื่อกระชับความสัมพันธ์กันทำให้จิมมี่และจอห์นเป็นคู่ขาของ2คู่อำนาจที่หันมาร่วมมือกันจากนั้นในปี1985คุณแม่ของจิมมี่และวิลลี่เธอได้จากไปอย่างสงบจิมมี่และน้องคิดถึงแม่มากบ้านไม่เคยเงียบแบบนี้มาก่อนเลยลูกชายตายแม่ก็ยังมาตายอีกคนจิมมี่เสียใจมากว่ากันว่าเขาไม่เหมือนเดิมและไม่เคยมีความสุขอีกเลยหลังจากนั้นส่วนจอห์นวันนี้มีการเลี้ยงฉลองที่อัยการคนเก่าได้งานใหม่ที่ดีกว่าครับส่วนอัยการคนใหม่ที่มาแทนมีชื่อว่าเฟรดหนุ่มไฟแรงที่เคยโค่นเจ้าพ่อมาแล้วหมอนี่จะเป็นคนที่ทำให้จอห์นลำบากในอนาคตวันต่อมาจอห์นและมอริสได้เชิญจิมมี่และพรรคพวกมาดินเนอร์ที่บ้านแต่เมียของจอห์นเธอไม่ชอบจิมมี่เลยเธอก็เลยไม่ขอร่วมโต๊ะด้วยหนีขึ้นไปอยู่บนห้องจอห์นจึงอ้างว่าเมียไม่สบายครับจิมมี่ขอขึ้นไปดูเองสักหน่อยว่าเธอเป็นอะไรจิมมี่รู้ว่าเธอเกลียดเขาจิมมี่ก็เลยขู่ทำท่าจะบีบคอเธอไม่ควรทำให้สามีต้องขายหน้าแขกนะเธอก็ไม่เห็นตัวร้อนเลยนี่นาแต่ก็นอนพักซะนะเธอกลัวจนตัวสั่นน้ำตาซึมเลยล่ะครับจิมมี่ร่วมมือทำธุรกิจกับพวกหัวหน้าแก๊งกบฏไอริชเพื่อจัดหาอาวุธให้พวกกบฏไปต่อสู้กับพวกตำรวจไอริชนั่นเองครับแม็กอินไตรับรองอย่างดีว่าของจะถึงอย่างปลอดภัยแน่นอนนายหลับสบายได้เลยส่วนจอห์นได้รับคำสั่งจากจิมมี่ให้จัดการเฟรดเพราะกลัวว่าจะเป็นปัญหาจอห์นเลยทำท่าทีตีสนิทชวนเฟรดไปดูแข่งกีฬาคู่บิ๊กแมตช์แต่เฟรดไม่ไปครับเขามุ่งแต่จะทำงานและในเมื่อจอห์นมาหาก็เลยถือโอกาสถามว่าทำไมเราไม่จับพวกแก๊งวินเทอร์ฮิลในเมื่อเรามีสายมีหลักฐานและพยานพอเราจะเริ่มสืบคดีเมื่อไหร่พวกนั้นก็รอดไปก่อนทุกครั้งจอห์นอ้ำอึ้งตอบไม่ค่อยได้ครับตอบวกไปวนมาพอเถียงไม่ออกก็เลยขอชื่อสายลับที่มาบอกข้อมูลกับเฟสหน่อยแต่เฟสรู้ดีว่าถ้าบอกไปสายคนนั้นไม่ปลอดภัยแน่ก็เลยปฏิเสธเฟสนั้นสงสัยวิลลี่ด้วยเพราะวิลลี่เป็นคนที่มีอำนาจที่สุดในรัฐนี้เขาอาจจะช่วยพี่ชายของเขาให้รอดพ้นจากคดีต่างๆจอห์นจึงไปขอให้วิลลี่ใช้อำนาจจัดการเฟสหน่อยไม่อย่างนั้นพี่ชายนายจะแย่เอานะรวมถึงตัวเขาและนายด้วยแต่วิลลี่ปฏิเสธเพราะเฟสเป็นคนของส่วนกลางเขาไม่มีอำนาจในเรื่องนั้นและอีกอย่างเขาไม่สนว่าพวกนั้นจะว่ายังไงแต่ถ้าจอห์นมายุ่งและงี่เง่าใส่เขาอีกแล้วก็จอห์นจะต้องเสียใจที่เป็น FBI ที่ไอ้จอห์นมันไม่ยอมให้จิมมี่ถูกจับเพราะจอห์นเองจะซวยไปด้วยนั่นแหละครับแต่ว่าทางหัวหน้า FBI เริ่มรวบรวมหลักฐานเพื่อจะใช้จับจอห์นและแก๊งวินเทอร์ฮิลแล้วจอห์นในตอนนี้ถูกปิดกั้นข้อมูลไม่ให้รับรู้ถึงคดีของวินเทอร์ฮิลอีกแล้วส่วนจิมมี่ข่าวร้ายก็ได้เกิดกับเขาเพราะเรือขนอาวุธพวกนั้นถูกจับได้ครับมีหลักฐานมาตัวจิมมี่ชัดเจนที่ถูกจับได้เพราะในแก๊งไอริชมีสายตำรวจอยู่ด้วยนั่นคือไอ้แม็กอินไทนั่นแหละครับมันแอบให้ข้อมูลกับตำรวจจิมมี่สืบจนรู้ว่าหมอนี่เป็นสายก็เลยลวงมาซ้อมจากนั้นก็ฆ่าเขาสั่งให้ลูกน้องงัดฟันของเขาออกให้หมดแล้วโบกปูนไว้ที่นี่มอริสนั้นเขากลัวว่าตัวเองจะถูกจับเขาคิดว่าตัวเองซวยแล้วที่เข้าไปยุ่งกับพวกจิมมี่จึงนัดเจอกับนักข่าวเพื่อบอกข้อมูลสำคัญแต่เรื่องนี้ต้องเป็นความลับนักข่าวตกลงครับเรื่องข้อมูลพวกเขาจะหาหลักฐานมาอ้างอิงและรองรับเองไม่ให้สาวถึงตัวมอริสได้จากนั้นข่าวก็ได้ตีพิมพ์เป็นข่าวใหญ่โตหัวข้อข่าวคือจิมมี่เป็นสายให้ FBI มาตั้งแต่ปี1975เมื่อข่าวออกมาจึงเริ่มมีพยานหลายปากกล้ามาให้ข้อมูลมากขึ้น
พราะพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองจากเฟดจอห์นได้บอกจิมมี่ว่าพวกเขารู้หมดแล้วว่าเรื่องเลวร้ายทุกอย่างที่ได้ทำเขาเองก็ซวยไปด้วยอีกไม่นานเขาจะถูกจับและก็เป็นจริงในวันต่อมาจอห์นก็ถูก FBI ด้วยกันเข้าจับกลุ่มตัวสตีฟก็ถูกบุกจับกลางถนนเช่นกันรวมไปถึงแก๊งวินเทอร์ฮิลคนอื่นมาตูราโนเควินโดนหมดทุกคนจิมมี่โทรมาหาน้องชายเพื่อกล่าวอำลาเราคงไม่ได้เจอกันอีกนานดูแลตัวเองด้วยนะรักษาตัวด้วยและเขาก็ได้หลบหนีไปแนะนำให้ดูจนจบนะครับสรุปท้ายเรื่องปี1995จิมมี่หนีออกจากบอสตันในนาทีสุดท้ายจากนั้นไม่กี่ปีมีคนพบเห็นเขาทั่วโลกเควินยอมสารภาพเรื่องจิมมี่ทำให้ถูกลดโทษเหลือ5ปีมาตูราโนยอมสารภาพทำให้จำคุก12ปีและทุกวันนี้เขาและเควินได้ออกมาเดินบนถนนเมืองบอสตันแล้วมอริสได้ถูกคุ้มครองพยานเพื่อแลกกับการให้สารภาพเรื่องจอห์นคอนเนลลี่เพื่อนของเขาสตีฟถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเพราะฆ่าคนมากกว่า10รายวิลลี่ลาออกจากการเป็นสว.และไปเป็นรองอธิบดีมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์เขาถูกกดดันให้ลาออกเมื่อถูกเปิดเผยว่าเขาติดต่อกับพี่ชายที่หลบหนีคดีจอห์นเลือกจะไม่ขึ้นให้การฟ้องร้องจิมมี่ทำให้ถูกตัดสินจำคุก40ปีและแล้วในวันที่22มิถุนาปี2011 12ปีหลังจากอยู่ในรายชื่อที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุดจิมมี่ที่กำลังปลอมตัวก็ถูกเข้ารวบตัวเขาถูกจำคุกตลอดชีวิต2รอบกับอีก5ปีจากคดีฆ่าคนอย่างน้อย11คน